ที่28เมษายนพุทธศักราช2565นะคะรายกลุ่มไตรสิกขาเราก็สนทนาธรรมกันมาในเรื่องของการอบรมเจริญวิปัสสนานะคะหรือว่าเอาเรื่องของวิปัสสนาปัญญามาอ่านกันนะคะจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มาถึงโลกุตระมรรคแล้วนะคะแล้วก็ทางคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านได้แบ่งการให้ความรู้เราโดยนำพูดถึงโสดาปัตติมรรคนะคะสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคแบบแยกกันนะคะแต่ว่าในตำแหน่งของวิปัสสนาญาณ16นั้นก็โลกุตระมรรคก็จะเป็นลำดับวิปัสสนาที่14นะคะโลกุตระมรรคเนี่ยเป็นลำดับวิปัสสนาญาณที่14โลกุตระผลเป็น15นะคะแล้วก็ปัจเจกขณะญาณ16ทีนี้ในรายละเอียดของพระอริยบุคคลแต่ละระดับหรือว่าโลกุตระมรรคแต่ละระดับนะคะจะมีความแตกต่างกันตรงอันที่1การดับกิเลสนะคะการดับกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารก็จะทำหน้าที่ตามลำดับของมรรคนะคะก็คือโสดาปัตติมรรคนั้นดับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลัพพตปาฏิมาสนะคะพระสกทาคามิมรรคหรือว่าปัญญาในสกทาคามิมรรคก็จะดับโลภะกับโทสะเคลียร์ไประดับหนึ่งนะคะแล้วก็อนาคามิมรรคก็จะดับโลภะทั้งหมดเลยนะคะเป็นสมุจเฉทไม่เหลือเลยแล้วก็ดับโทสะด้วยนะคะโลภะที่พระอนาคามีดับนั้นเป็นกามนะคะเป็นเรื่องของการติดข้องในกามคุณ5พวกนี้เนี่ยพระอนาคามีจะดับได้หมดแต่ว่าภวะตัณหายังดับไม่ได้นะคะจะไปดับที่อรหัตตมรรคอย่างนี้นะคะอันนี้คือการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทจะมีความต่างกันใน4มรรคของพระอริยบุคคลนะคะอีกจุดหนึ่งที่ต่างนะคะคือผลจิตเนี่ยก็คือการเสวยวิบากอันนี้ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ตรงที่ต่างอีกจุดหนึ่งก็คือตรงปัจเจกขณะญาณหรือวิปัสสนาญาณที่16นะคะซึ่งปัจเจกขณะญาณเนี่ยจะมีทั้งหมด19ญาณ19ญาณนะนะคะเรียกว่าปัจเจกขณะ19ก็แต่ละลำดับขั้นเนี่ยก็จะเป็น5 5 5แล้วก็4นะคะก็คือพระโสดาบันบุคคลจะมีปัจเจกขณะญาณ5ญาณนะคะพระสกทาคามีก็5พระอนาคามีก็มีปัจเจกขณะญาณ5ส่วนพระอรหันต์จะมีปัจเจกขณะญาณ4นะคะที่ไม่มีก็คือไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่นะคะที่แตกต่างไปจากพระอริยบุคคลท่านอื่นๆแต่พระอริยบุคคลทั้ง3ท่านนั้นจะมีปัจเจกขณะญาณ5อย่างดังนี้นะคะก็พูดให้ฟังคร่าวๆเพื่อความคุ้นชินเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาในบางส่วนเนี่ยเราจะต้องฟังหลายๆรอบเราถึงจะจำได้นะคะปัจเจกขณะญาณ5ของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คืออันที่1ท่านจะมีปัญญามาพิจารณามรรคที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมรรคของท่านข้อ2มีปัญญาพิจารณาผลที่เป็นวิปัสสนาญาณที่15นะคะแล้วก็ปัญญานั้นก็พิจารณาพระนิพพานค่ะเป็นลำดับที่3ปัจเจกขณะญาณที่4ก็คือพิจารณากิเลสที่ดับไปแล้วเป็นสมุจเฉทด้วยความสุขโสมนัสเบิกบานใจมากเลยนะคะว่าพ้นแล้วจากอกุศลที่ชั่วร้ายนะคะแล้วก็ข้อ5ปัญญานั้นก็จะตรวจสอบปัญญาเป็นธาตุที่ฉลาดมีความรู้มากนะคะท่านจะใช้ปัจเจกขณะญาณเนี่ยพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ดับในขณะนั้นเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าปัญญาเป็นธาตุที่ฉลาด
ท่านก็จะต้องมีท่านผ่านความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะคือความเป็นพระโสดาบันก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็จะมีนิพพิทาญาณดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยทำให้ท่านเป็นพระอริยบุคคลในลำดับสูงสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนนะคะซึ่งภาษาในพระไตรปิฎกนั้นท่านก็จะพูดว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นผู้แน่ที่จะได้เป็นพระอรหันต์นะคะก็จะใช้คำนี้เลยว่าในที่สุดท่านต้องได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนนะคะเป็นนิยตะเลยทีเดียวนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาธรรมวิปัสสนาญาณตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคต่อจากครั้งล่าสุดเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในวิปัสสนาญาณที่15นะครับผลญาณคือญาณในอริยผลซึ่งก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบดีคราวที่แล้วในข้อ811จบไปแล้วก็จะมีข้อ812ในหน้า1137ซึ่งเล่มฉบับรวมเล่มนะครับก็จะมีรวมทุกภาคอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับโดยจำนวนหน้าก็คือหน้า1137นะครับสำหรับฉบับนี้ข้อ812มีต่อเนื่องกันนะครับว่าแต่ว่าโยคีท่านนี้เป็นพระยบุคคลที่2ชื่อว่าพระโสดาบันด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้แม้ท่านจะยังเป็นผู้มีประมาทยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากท่านก็จะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปในโลกเทวดาทั้งหลายและในโลกมนุษย์ทั้งหลายเพียง7ครั้งหมดเลยว่า7ชาติและจะเป็นผู้สามารถทำที่สุดทุกข์ได้ครับอันนี้คือการกล่าวถึงต่อเนื่องจากในผลจิตที่มีการกล่าวครั้งที่แล้วนะครับเป็นความต่อเนื่องของมรรคญาณและผลญาณที่จะมีนั่นกล่าวถึงลำดับของวิถีจิตหรือมรรควิถีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอนุโลมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมรรคแล้วก็ผลซึ่งผลก็จะมี2หรือ3ขณะนะครับอันนี้ขณะที่ผลเกิดขึ้นก็โดยการเรียกพระอริยบุคคลตาม4คู่8บุคคลนะครับผลจิตเกิดขึ้นนี่ก็จะเป็นพระอริยะลำดับที่2แล้วนะครับคืออันดับที่1คือพระโสดาปัตติมรรคนะครับ2คือโสดาปัตติผลโดยทั่วไปเวลาเรียกก็จะเรียกว่าพระโสดาบันนะครับก็ต่างกันขณะจิตเดียวนะครับซึ่งพระโสดาบันก็โดยทั่วไปเราก็ทราบแล้วนะครับในเรื่องของการละกิเลสในเรื่องของสังโยชน์หรือในเรื่องของอนุสัยหรือเรื่องของพวกอาสวะโอคาและพวกนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของความแตกต่างตามลำดับของมรรคนะครับซึ่งพระโสดาบันนี้ก็โดยทั่วไปก็จะใช้คำว่าเป็นผู้ที่เที่ยงหรือเป็นผู้ที่แน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะท่านใช้คำว่ายังประมาทหรือยินดีในภพเลยนะครับก็จะเกิดเพียง7ครั้งหรือ7ชาติเท่านั้นแต่บางท่านเกิดครั้งเดียวนะครับบางท่านบรรลุชาตินี้ภายหลังอย่างพระอนุนนะครับภายหลังท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางท่านก็เกิดอีกครั้งหนึ่งบางท่านก็เกิดอีก2หรือ3ครั้งนะครับบางท่านก็เกิด7ครั้งอันนี้คือพระบุคคลที่เรียกว่าพระโสดาบันนะครับก็จะมีการเก
เกิดขึ้นอีกไม่มากแล้วนะครับความที่มีโลกุตระจิตเกิดขึ้นประหารกิเลสที่จะเป็นเหตุทำให้เกิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี่นะครับก็จะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยอย่างมากก็7ครั้งหรือ7ชาติเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นข้อ812ครับครับเชิญหมอครับสาธุค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะอยากจะให้เน้นตรงอานิสงส์ของโสดาปัตติมรรคนะคะขอย้อนไปที่ข้อ810นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองชวนกันสนทนาว่าพระโสดาบันนั้นละอกุศลละกิเลสอะไรได้อีกนอกจากที่วิสุทธิมรรคบอกไว้นะคะก็ท่านบอกว่าโสดาปัตติมรรคนี้ไม่ใช่แต่ทำการเจาะทะลุกองกิเลสทั้งหลายมีกองโลภะเป็นต้นกองโลภะตรงนี้นะคะก็คือได้แก่โลภะเนี่ยค่ะโลภะมูลจิตนะคะมีทั้งหมด8ดวงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มละ4นะคะกลุ่มละ4ก็คือ1กลุ่มเนี่ยไม่มีมิจฉาทิฏฐิประกอบไม่มีทิฏฐิเจตสิกประกอบนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือมีพระโสดาบันบุคคลนั้นดับโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตทั้ง4ดวงได้หมดนะคะตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าเจาะทะลุกองกิเลสทั้งหลายมีกองโลภะเป็นต้นโดยถ้าว่าโดยโลภะมูลจิต8ท่านก็ดับไปแล้ว4นะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วปุถุชนเนี่ย4ดวงเนี้ยก็เกิดบ่อยเหลือเกินนะคะยกเว้นผู้ที่ได้สดับพระธรรมคำสอนโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตก็จะไม่ค่อยเกิดขณะที่ฟังธรรมขณะที่ปัญญาเกิดขณะที่มีกุศลจิตเกิดได้พบสัตบุรุษได้พบกัลยาณมิตรนะคะแต่ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะที่ผู้ที่บอกว่ากำลังศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ไม่ได้เจอกัลยาณมิตรที่พาให้ถึงอริยสัจ4ไม่สามารถพาให้ถึงพระรัตนตรัยได้นะคะก็ยังมีโลภะ8ดวงเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้ตัวเลยก็เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนนี่แหละค่ะเราก็จะในพระไตรปิฎกท่านก็จะบอกเรานะคะว่าต้องเป็นคนที่มีปัญญาค่ะจึงจะแยกออกว่าท่านใดควรคบท่านใดไม่ควรคบใครเป็นสัตบุรุษใครเป็นอสัตบุรุษอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้การทำลายกองโลภะเนี่ยค่ะโลภะเนี่ยก็คืออยู่ในถ้าว่าโดยขันธ์5ก็คืออยู่ในหมวดของสังขารขันธ์นะคะคำว่าขันเนี่ยค่ะคำว่าขันหมายถึงกองใหญ่ๆเลยนะคะกองแบบใหญ่โตเป็นภูเขาเหล่ากาเลยนะคะคือเรียกว่าขันขันก็คือกองโลภะอยู่ในหมวดของสังขารขันทำไมถึงเป็นกองมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโลภะมูลจิต8นั้นสามารถเกิดได้ทางทวารทั้ง6คือหมายความว่ารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6เนี่ยนะคะแล้วก็ชวนะในนั้นสามารถเกิดโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงได้แล้วไม่ใช่ว่านับเพียง6ทวารเท่านั้นนะคะพระอาจารย์สมบัติเน้นเสมอว่าจิตนั้นสภาพจิตนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ค่ะขึ้นอยู่กับอารมณปัจจัยซึ่งอารมณ์ในโลกใบนี้เนี่ยก็มีมากมายนับไม่ถ้วนทาง6ทวาร นั่นนะคะโดยเฉพาะทางปัญจทวารเนี่ยเป็นหลักเลยในการรับกามคุณทั้ง5นะคะสีก็มีหลายสีใช่ไหมคะเสียงก็มีหลายเสียงพวกนี้ค่ะนับเป็นกองโลภะทั้งหมดเลยที่โลภะมูลจิต8เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากรับอารมณ์ต่างๆดังนั้นพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านจึงสอนพวกเราเสมอนะคะว่าทำอย่างไรจึงจะมีสิกขา3เกิดขึ้นเมื่อรับอารมณ์ทุกอารมณ์ทางทั้ง6ทวารสิ่งที่ท่านพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะคือท่านกำลังบอกเราเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาค่ะตอนนี้กำลังฟังพระอาจารย์ให้ความรู้เรื่องของกามสุขาริกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็มัชฌิมาปฏิปทานะคะพระอาจารย์จะบอกว่า
อะไรก็ตามอ่ะที่เป็นไปด้วยการบำรุงบำเรอกับกามัชฌรูปเนี่ยกามัชฌรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หัตถยวัตถุนะคะถ้าไปบำรุงบำเรอโดยเฉพาะเป็นโลภะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นกามสุขาลิกานุโยคทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสิกขา3เกิดขึ้นมีกรรมฐานเกิดขึ้นเมื่อรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6ถือว่าอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาสูงสุดคือถ้าว่าโดยบุคคลก็คือพระอรหันต์นะคะนี่ปัญญาของพระอาจารย์นะคะบอกพระอรหันต์เลยเพราะท่านจะไม่มีอกุศลจิตไงคะส่วนอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงคนที่ทำอะไรที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนกรรมมัชฌรูปนะคะแล้วก็เบียดเบียนเพื่ออะไรคะถ้าเกิดในแง่ของการปฏิบัติธรรมแล้วไปทำอะไรเช่นยืนกระต่ายขาเดียวนะคะยืนอ้าปากทั้งวันปล่อยผมยาวไม่สระผมไม่อาบน้ำไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะเกิดการเบียดเบียนกรรมมัชฌรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์แบ่งปันนี้พอมาตามวิสุทธิมรรคต่อนะคะทำลายกองโลภะเยอะแยะมากมายหมดแล้วเนี่ยก็ทำมหาสมุทรแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครรู้ที่สุดเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปด้วยนะคะคือหมายความว่าตัดภพที่8เป็นต้นไปไม่เกิดอีกซึ่งก็ฟังแล้วก็ชื่นใจมากเลยนะคะแต่ถ้าเรามองชีวิตของเราในชาตินี้อ่ะทุกคนก็คงจะรู้เนาะเวลาเราเจอความทุกข์ต่างๆตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรายังมีสัญญาความจำต่างๆเนี่ยจำเหตุการณ์ต่างๆได้หมดว่างๆก็ต้องลองทบทวนดูนะคะว่าแค่ชาติเดียวเรายังสะบักสะบอมเหนื่อยล้ากันมากขนาดนี้นะคะแล้วพระโสดาบันบุคคลเนี่ยท่านก็มากที่สุดเหลืออีก8ชาติท่านก็จะสบายแล้วดังนั้นในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านบอกว่าความทุกข์ของพระโสดาบันบุคคลเนี่ยเหลือเท่าเมล็ดงาเล็กๆ7เมล็ดเท่านั้นเองแต่ว่าคนอื่นที่เป็นยังจะต้องเป็นปุถุชนเนี่ยที่ต้องเกิดอีกดับการเกิดไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นความทุกข์ระดับเทือกเขาใหญ่ๆเทือกเขาซิเนรุเลยทีเดียวนะคะแต่ของเราก็พิจารณาดูนะชาติเดียวเราก็รู้สึกแบบน่าเบื่อแล้วนะคะถ้ามาเกิดใหม่เนี่ยลำบากเลยเป็นเด็กอนุบาลใหม่แล้วพระอาจารย์ก็จะชี้ให้เราเห็นอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงทุกคนตอนเนี้ยที่เรามองเห็นเนี่ยในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยที่สามารถตั้งครรภ์ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแม่ของเราได้ทั้งหมดเลยพระอาจารย์บอกจะเอาไหมนะคะคือท่านตอนที่ท่านพูดเนี่ยท่านไปประเทศอินเดียแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอายุท่านบอกว่าไม่เกินประมาณ16-17ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อุ้มลูกมาขอทานแล้วพระอาจารย์ก็พูดบอกว่าเนี่ยก็คือเด็กพวกนี้นี่แหละก็มีโอกาสที่จะเป็นแม่ของเราได้อย่างนี้นะคะก็คือให้เกิดการสลดสังเวชในวัฏสงสารนะคะเพื่อกระตุ้นความเพียรนั่นเองค่ะแต่พระโสดาบันบุคคลนั้นท่านดับไปได้เยอะเลยเหลือแค่อย่างมากที่สุดก็คือแค่7ถัดไปนะคะอานิสงส์ของโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือปิดประตูอบายภูมิทั้งปวงตรงนี้ก็มีความสำคัญมากนะคะที่ปัญญาเราจะต้องทำความเข้าใจค่ะว่ามันเป็นอะไรที่น่าใคร่น่าปรารถนามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เกิดโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงอบายได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะลงอบายได้แล้วในพระไตรปิฎกก็สอนเสมอนะคะว่าลงอบายเนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากทีเดียวนะคะมากกว่าคนที่ไปสุคติภูมิแต่พระโสดาปัตติมรรคเนี่ยอานิสงส์ก็คือปิดประตูอบายสนิทเลยนะคะต่อไปก็คือทำให้เป็นผู้มีอริยทรัพย์7ประการอยู่พร้อมพรั่งทรัพย์อริยทรัพย์7ก็คืออะไรคะศรัทธาหิริโอตัปปะสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญานะคะท่านถือว่าพระอริยบุคพระโสดาบันบุคคลเนี่ยทันทีที่ได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมากเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่ก็จะ
ไม่มีการเปลี่ยนใจไปจากพระพุทธศาสนานะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยนะคะความฮิริโอตัปปะเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของศีลพระโสดาบันบุคคลจะเป็นผู้ที่มีศีล5บริบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุนะคะเรื่องของศีล5เนี่ยก็จะไม่มีเลยแม้กระทั่งความคิดความฝันนะคะหรือถ้าเผลอมีใครเอาแอลกอฮอล์ให้ทานเนี่ยนะคะเอาเครื่องดอกของเมาอ่ะมาโดยที่ท่านไม่รู้นะคะแอลกอฮอล์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำทันทีไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ในการตอนจังหวะที่ผ่านลำคอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำทันทีอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่มีอยู่ในตัวท่านนะคะก็จะไม่ทำให้ท่านล่วงศีลแม้ท่านไม่เจตนาประมาณนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ซึ่งเหตุใกล้ของศีลคือหิริและโอตัปปะที่เป็นอริยทรัพย์นะคะแล้วรายละเอียดนิดนึงนะคะเรื่องของหิริเจตสิกหิริเจตสิกเนี่ยมีการปารภตนเองเป็นเหตุใกล้ก็คือหมายความว่าโอ้ยแบบคล้ายๆกับแบบคุยกับตัวเองอะนะคะว่าระดับอย่างเราเนี่ยจะให้เราล่วงศีลหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีความอายชั่วนะคะจะด้วยว่าคือเรียกว่าปารภตนเป็นใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นนะคะส่วนความเกรงกลัวต่อบาปหรือโอตัปปะเจตสิกเนี่ยจะปารภคนอื่นเป็นเหตุใกล้เช่นถ้าเราล่วงอกุศลกรรมบทไปแล้วก็คนอื่นคืออายคนอื่นน่ะนะคะหรือว่าครอบครัวเราก็จะเสียชื่อเสียงนะถ้าเกิดว่าเราล่วงอกุศลกรรมบทไปมันน่าอายแล้วก็จะตกนรกได้จะอะไรได้ลักษณะอย่างนี้นะคะก็เป็นหิริโอตัปปะนะคะเป็นอริยทรัพย์7สุตตะนะคะความเป็นผู้หูสูตรก็โดดเด่นที่ท่านพระอานนท์นะคะท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้หูสูตรมากในขณะนั้นท่านเป็นพระโสดาบันนะคะแล้วก็พระโสดาบันเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระนางวิสาขาก็จะชอบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมใช่มั้ยคะโดยเฉพาะในวันอุโบสถศีลเนี่ยค่ะก็คือท่านก็สะสมการฟังนั่นเองค่ะศรัทธาหิริโอตัปปะสุตตะจาคะพระโสดาบันบุคคลจะละความตระหนี่ได้นะคะตระหนี่ถี่เหนียวที่เกิดกับโทสะมูลจิตนะคะความมัจฉริยะเนี่ยมัจฉริยะเจตสิกเนี่ยพระโสดาบันบุคคลจะไม่มีนะคะท่านก็จะให้ค่ะถ้ามีคนขอท่านก็จะให้หรือถ้าไม่ขอท่านก็ยินดีในการที่จะจาคะมหาภูตรูป4ออกไปนะคะแล้วก็จาคะกิเลสด้วยนะคะเพราะว่าท่านเจริญวิปัสสนาเป็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อท่านรู้ว่ายังมีกิเลสอะไรที่ยังไม่ได้ดับอีกเนี่ยท่านก็ต้องฝึกอบรมเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อความเป็นพระสักทาคามีต่อไปนั่นก็คือการจาคะกิเลสนี่ก็คือจาคะเจตสิกนะคะส่วนปัญญานั้นท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในพระพุทธศาสนาแล้วก็คือสิกขา3ของท่านเนี่ยก็เริ่มมีครบแล้วท่านถึงเป็นพระอริยบุคคลนะคะประมาณนี้ก็เรียกว่าท่านมีอริยทรัพย์7ประการอยู่พร้อมพรั่งก็คือเป็นคนรวยในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะก็นึกไปถึงพระสูตรเรื่องของท่านสุปปุตพุทธกุฏฐิใช่ไหมคะที่เป็นพระโสดาบันท่านเป็นชายโรคเรื้อนแล้วเป็นคนที่ไร้บ้านนะคะพอท่านได้บรรลุธรรมต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคเนี่ยค่ะแล้วท้าวสักกะลงมาทดสอบว่าจะเป็นยังไงนะเป็นพระโสดาบันแล้วจะเป็นยังไงก็เหมือนกับมาหาแล้วก็มาบอกว่าให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยมาทดลองใจนะคะแล้วจะให้เงินให้รางวัลให้นู่นนี่นั่นที่ท่านไม่มีท่านก็บอกว่าท่านเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือท่านปฏิเสธที่จะทำตามถึงแม้จะเอาเงินทองอะไรมายั่วก็ตามท่านก็จะไม่มีการปรามาสพระรัตนตรัยประมาณนั้นนะคะเพราะว่าในสภาพจิตของท่านอ่ะ
รวยด้วยอริยทรัพย์7ประการท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านน่ะเป็นคนขาดเหลือประมาณนั้นนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความยากจนภายนอกกับภายในคือเทียบกันไม่ได้เลยท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนรวยมากประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วข้อถัดไปค่ะอานิสงส์ของโสดาปัตติมรรคก็คือสลัดทิ้งมิจฉามรรคทางดำเนินผิด8ประการเสียได้มิจฉามรรคก็คือตรงข้ามกับสัมมามรรคนะคะก็คือเป็นอะไรคะมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะแล้วก็มิจฉาวาจามิจฉาอาชีวะมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยซึ่งมิจฉามรรคนั้นก็คือพวกศีลัพพตปรามาสนั่นเองนะคะก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่มิจฉามรรคนั้นก็คือเน้นเรื่องของจิตและเจตสิกที่เป็นอกุศลนะคะท่านจะไม่มีเลยค่ะมิจฉามรรค8ประการดับหมดแต่ถ้ายังไม่เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าไปคบอาสัตบุรุษนะคะแล้วก็มิจฉาสังกัปปะก็จะมีโอกาสแทรกได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเรียกว่ายังไม่ได้ดับกิเลสให้มากพอเนี่ยก็มิจฉาสังกัปปะก็จะเกิดได้บ่อยนะคะมิจฉาวาจาคือวจีทุจริตยังไม่ได้ดับสักตัวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโสดาปัตติมรรคนั้นจะดับมุสาวาทเป็นสมุจเฉทนะคะก็คือการโกหกซึ่งอยู่ในศีล5เนี่ยพระโสดาบันท่านจะละได้หมดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยมิจฉาวาจาย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะมิจฉาอาชีวะก็เช่นกันมิจฉากัมมันตะก็คือการเรียกว่าอะไรคะผิดศีล5ในข้อกายกรรมนะคะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถที่จะเกิดได้สบายๆถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มิจฉาสติก็คือความประมาทต่างๆไม่มีกรรมฐานไม่รู้จักกรรมฐานอะไรเลยแล้วก็ถึงแม้ว่ากำลังอบรมเจริญสิกขา3แบบโลกิยะมันก็เสื่อมได้นะคะตรงนี้เป็นความน่ากลัวนะคะเสื่อมได้ก็พระอาจารย์สมบัติท่านก็จะเตือนอยู่เสมอให้ไม่ประมาทการทำสมาธิแบบผิดมิจฉาสมาธิเนี่ยก็เกิดได้สบายเลยนะคะก็คือไม่เรียนพระปริยัติธรรมเลยไม่รู้กรรมฐานเลยแล้วก็ไปทำสมาธิแบบที่ไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิส่วนมิจฉาสตินั้นองค์ธรรมก็คืออกุศลจิตทั้ง12นะคะก็คือโลภะ8โมหะ2โทสะ2นะคะ8 9 10 11 12ค่ะอกุศลจิต12ก็คือมิจฉาสติทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะอานิสงส์ของโสดาปัตติมรรคก็คือเวรภัยทุกประการทั้งปวงที่เกิดจากมิจฉามรรคก็สงบลงนะคะนำโยคีเข้าถึงความเป็นบุตรผู้เกิดแต่พระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินไปเพื่อได้อานิสงส์อื่นๆอีกหลายร้อยอย่างด้วยประการอย่างนี้ก็ตรงนี้ลองช่วยกันคิดสิคะว่าพระโสดาบันเนี่ยดับอะไรได้บ้างนะคะดับมุสาวาทได้ดับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ดับมัจฉริยะได้มีท่านใดแล้วก็ปิดประตูอบายนะคะศีล5ครบมีท่านใดนึกข้ออื่นออกอีกไหมคะพระโสดาบันบุคคลเชิญอาจารย์เชิญค่ะคือถ้าว่าโดยกิเลสเก้ากองนะครับก็อย่างอาสวะโอฆาโยคะนี่ก็จะละทิฏฐิถ้าเป็นคันธะท่านก็จะละได้2คือศีลัพพตะปมาสัตและอิทังสัจจาพุนิเวสสะก็คือทิฏฐินะครับถ้าเป็นอุปาทานจะละได้3คือทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานถ้าเป็นนิวรณ์5ก็จะละวิจิกิจฉานิวรณ์ถ้าเป็นอนุสัยนะครับก็จะละทิฏฐิทิฏฐานุสัยแล้วก็วิจิกิจฉานุสัยถ้าเป็นสังโยชน์ก็เป็นละคือ
ทิฏฐิสังโยชน์ศีลัพพตาปามาสาวิจิกิจฉาถ้าบางในก็จะมีมัจฉริยาด้วยนะครับอันนั้นคือโดยสังโยชน์ถ้าเป็นกิเลสก็จะเป็นทิฏฐิกับวิจิกิจฉาก็จะจะมีซ้ำๆกันนะครับแต่โดยกิเลสเก้ากองไล่ไปก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโดยนัยยะของกิเลสเก้ากองครับค่ะสาธุค่ะก็น่าจะครบพอสมควรแล้วนะคะงั้นก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อที่ปัจเจกขณะญาณของพระโสดาบันเลยค่ะพี่ปาคินมีในอื่นด้วยไหมครับเรื่องของพระโสดาบันที่ท่านได้นะครับมีอิสาอีกอันหนึ่งไงอิสานี่คือสมบัติของคนอื่นไม่ไปอิจฉาเขาอะมันก็ละได้ของตัวเองอะตันหนีไม่ก็ไม่มีแล้วไม่ตันหนีไม่ตันหนีนี่น่าจะหมายความว่ากับพระสงฆ์นะแต่ว่าก็ทั้งอย่างที่เคยคุยกันเนาะก็ไม่ใช่ว่าใครมาขออะไรให้หมดเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ในถ้าในศาสนานี่ก็จะให้หมดอย่างนั้นแม่อาจารย์เฉยก็ดีนะใช่ตัวอย่างที่เวลาท่านกล่าวถึงเนี่ยก็จะหมายถึงพระสงฆ์นะครับแต่ทีนี้ถ้าโดยกิเลสใช่ไหมครับโดยกิเลสเก้ากองเนี่ยที่ทราบนะครับว่าในตัวมัจฉริยะความตำหนิหวงแหนท่านละได้แล้วนี่ก็ถ้าโดยคนอื่นท่านก็คงไม่ตำหนิเหมือนกันแต่ถ้าโดยตรงที่ท่านละได้แบบเป็นสาธารณะนั่นก็คือเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาประมาณนั้นเนี่ยครับพูดถึงตันหนีเนี่ยนะมันก็เวลาจะไม่ให้แล้วไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดานะอย่างเราเลยเวลาจะไม่ให้เนี่ยนะมันมีเหตุผลเยอะนะตกลงว่าเราครอบหรือตันหนีก็ไม่รู้ดีก็พิจารณาสาว่าทำไม่ออกเหมือนกันยังยกตัวอย่างนะดิจะยกตัวอย่างดีไหมอย่างเนี้ยอย่างทรงฝีลังกาเนี่ยที่มาส่งของบางเนี้ยที่ว่าทอดป่าฝีลังกาเขากำลังตกยากนะมันก็มีเหตุผลนะ ก็มีเหตุผลว่าจะไม่ให้อ่ะเพราะผิดไปให้พระสงฆ์ผิดพระวินัยเออใจตอนผมให้ผมไม่ทันลึกนะก็พอดีมาตรงจุดที่ผมจะให้คือว่าผมไม่เห็นอยู่แล้วอยากสีทางการนี่อยากจะช่วยเขาจังเลยเพราะว่าผมเคยไปสองครั้งเนี่ยก็อยากจะช่วยผู้พิสูจน์อยากช่วยอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านผมก็รู้อยู่แล้วว่าก็มีหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลอะไรว่ากันไปแต่พระสงฆ์พอดีมาตรงใจผมพอดีเนี่ยพอดีไม่ทันคิดอะไรก็อาสาไปจากเลยเนี่ยคิดอยู่หลายวันนะตั้งแต่เขามีเรื่องพอมาอย่างเงี้ยรูปที่พอมีคนมาทักผมว่าเออมันยังไงก็ไม่รู้นะผมก็บอกไม่ถูกจะสงจะตันหนีหรือจะรอบคอก็ไม่รู้พี่ปาคินยังไงค่ะพี่ปาคินถ้ายกตัวอย่างท่านพระอนาถบินทิกะท่านก็ให้หมดเลยไม่ใช่เหรอคะคือใครมาขอใช่ไหมคะท่านก็เฮ้ยท่านให้ป่ะคงให้มาตั้งแต่ก่อนใช่ไหมพระโสดาบันแล้วมั้งนาตาบิดิกาแล้วเป็นคนให้มากที่สุดอ่ะใช่ไหมคะไม่แต่พูดถึงคนธรรมดาทั่วไปอ๋อค่ะคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่มีตัวอย่างนะก็จะพูดดีกว่านะมันไม่มีตัวอย่างว่าใครไปขอแล้วท่านไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยพระโสดาบันตัวอย่างที่ว่าจะไม่ให้กับบุคคลเลยไม่มีอ่ะไม่กล่าวถึงดีกว่าก็มีเรื่องในธรรมบทนะครับพี่ปากินที่ว่ามีมีคนไปขอไอ้ที่ท่านใช้คำว่าสิริหรือสิรินั่นนะคือมีคนที่เขาเรียนเรื่องสิริมาเขาจะรู้ว่าพ
ถ้าคนมีเนี่ยจะเป็นคนเป็นเศรษฐีเขาก็เลยเห็นสิริอยู่ที่อะไรล่ะตอนแรกก็อยู่ตรงอยู่ไก่ใช่ไหมไม้เท้าแล้วก็อยู่ที่ของอะไรนั่นแล้วก็ขอท่านก็ให้หมดนี่แต่ตลอดท่านนาถาวิธิกาไม่ใช่เหรอใช่ท่านก็ให้ของท่านอยู่แล้วครับนั่นแหละให้หมดไม่กำลังจะพูดถึงว่าคนธรรมดาคนที่เป็นพระโสดาบันคนอื่นนะที่ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ฐานะบดีอ่ะท่านจะให้หมดนะไม่ก็ไม่ตัวอย่างครับไม่มีตัวอย่างนั้นเราไม่พูดถึงดีกว่าแต่พูดถึงถ้าพระแบบอะไรล่ะถ้าเราสวายสงฆ์เนี่ยเราก็ไม่คำนึงว่าท่านจะยังไงใช่ไหมครับที่ในเรื่องผมก็สะดุดเหมือนกันละอย่างที่พี่เล่าละคือทางโน้นเขาก็พูดถนอมว่าเป็นเรื่องกับผ้าแล้วผ้าก็ไม่มีสีอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ให้ไปแล้วนะเพราะทั้งอยากจะช่วยเห็นว่าก็ขาดแคลนนะฮะก็เลยช่วยหมอหมายความว่าผมเข้าใจอย่างคุณประเชยก็คือโยนิโสว่าจะช่วยพระสงฆ์ก็ไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะใช่ไหมใครมาจะใส่ชื่อใครก็เป็นคนใช่ไหมจ๊ะเราต้องมุ่งอย่าให้พวกสงฆ์ที่ขาดแคลนอะไรอย่างนั้นนะก็ได้ก็โยนิโสอย่างนั้นก็ได้ก็น่าจะได้นะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะไปตัดสินแต่วันจะการทำมันก็ใกล้เคียงกันเนาะที่ว่าความเป็นคนไอ้รอบครอบอะไรนะก็กับตนีเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นมันก็หลอกได้ครับหลายเรื่องเลยล่ะโอเคต่อขออนุญาตนะคะอาจารย์เชิญพูดเรื่องวันจกะธรรมขึ้นมาเนี่ยหนูมีคำถามนี้ว่ามีใครเคยได้ยินพระอาจารย์สมบัตินันทิโกแสดงธรรมเรื่องวันจกะธรรมไหมคะโดยส่วนตัวยังไม่เคยได้ยินเลยไม่ทราบมีใครเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินอ๋อท่านแสดงไว้อยู่ในเรื่องอะไรพอจะนึกหัวข้อเรื่องได้ไหมคะอาจารย์เชิญนะจะได้ปล่อยเพลงน่าจะเป็นสติปัฏฐานนี่แหละครับท่านบอกว่าเนี่ยมีพูดถึง37ประการแล้วก็มันอยู่ในคอมยังไม่ได้ออกมาแล้วท่านก็พูดถึงตัวอย่างของเนี่ยหลายเรื่องของความตระหนี่นี่ด้วยที่ว่าเป็นคนรอบคอบคือมันลวงเหมือนเป็นคนรอบคอบแต่ท่านไม่ได้แสดงวันจกะธรรมแบบเป็นกิจลักษณะใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อนเพราะว่าวันจกะธรรมเนี่ยมีเป็น20ข้อเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย30กว่าข้อ30กว่าข้อใช่แต่พระอาจารย์น่ะไม่ได้เอามาสอนแบบละเอียดแต่เหมือนกับว่าท่านพูดประกอบการแสดงธรรมใช่ไหมคะได้ครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะบางส่วนก็คือหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนพระอาจารย์ไม่เน้นน่ะหนูมีความรู้สึกว่าท่านไม่เน้นวันจกะธรรมอ่ะเดี๋ยวอธิบายด้วยไหมวันจกะธรรมคืออะไรจำไม่ได้ขออีกทีนึงขอโทษอีกทีนึงวันจกะธรรมคืออะไรธรรมะหลอกลวงซึ่งอันนี้อยู่ในอรรถกถาของเนติปกรณ์ในยุติหาระหรือไงนี่นะครับอยู่ในอรรถกถาของเนติปกรณ์ยุติหาระแล้วก็พูดถึงธรรมหลอกลวงที่มันใกล้กันนะครับมันใกล้กับไอ้กุศลอย่างที่ว่ายกตัวอย่างที่ว่าความเป็นคนรอบคอบก็ลวงเหมือนกับว่าความตระหนี่เนี่ยคิดละเอียดละออก็ลวงเหมือนเขาเป็นคนรอบคอบคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้แต่ก็คิดรอบคอบเลยว่านี่ความเขาก็คิดถึงคนรับคิดถึงตัวเราคิดห่วงโน่นห่วงนี่จนรอบคอบไปหมดเลยครับไม่จำเป็นหรือเปล่าแล้วเขาเราไม่ให้เขาก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศธรรมที่เป็นธรรมรวมหรือบางคนก็เป็นคนฟุ้งซ่านก็เหมือนกับเป็นคนลวงเหมือนว่าเป็นคนที่มีการใคร่ครวญอะไรประมาณนั้นนะเป็นคนใคร่แต่การศึกษามั้งครับก็คืออันนู้นก็ยังไม่ได้อ่านอันนี้ก็ยังไม่ได้ฟังอันนู้นก็ยังไม่ได้ฟังก็พยายามที่จะแบบคนขวายพยายามจะดิ้นรนแต่ว่าจริงๆมันเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านที่เหมือน
มันไม่ใช่ใคร่ต่อการศึกษาจริงๆประมาณนั้นนะครับคือมันใกล้เคียงกันมากก็จะมีตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้ก่อนซึ่งมันมีในอรรถกถานิติปกรณ์ครับอ๋อเป็นอรรถกถานิติปกรณ์ขอบพระคุณมากค่ะพอดีหนูค้นใน iPad นะคะเจอพอดีเลยเว็บพลังจิตเข้ามามี30กว่าข้อนะคะขอโทษนะคะ38ข้อเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันเลยละกันนะคะเพราะว่าก็เป็นธรรมะที่อยู่ในคัมภีร์เนติปกรณ์อรรถกถานะอย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวตรงในเว็บพลังจิตไม่ได้บอกที่มาแต่ว่าหัวข้อครบนะคะคือข้อที่1ความพอใจในกามย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นอปฏิกูลสัญญาคำว่าอปฏิกูลสัญญานี้หนูเดานะคะว่าหมายถึงเมตตาภาวนานะคะเพราะว่าต้องเป็นฝ่ายกุศลแต่ว่าอกุศลคือความพอใจในกามนั้นย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นอปฏิกูลสัญญาถามอาจารย์ประเชิญเลยอาจารย์ประเชิญคิดว่าอปฏิกูลสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรคะข้อที่หนึ่งความพอใจในกามย่อมลวงมันเป็นฤทธิ์ของพระอริยะนะครับที่เห็นสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและเป็นปฏิกูลโอเคเป็นอริยฤทธิ์นะคะเป็นอริยฤทธิ์ค่ะก็เนื่องกับเมตตากับไอ้เนี่ยแหละใช่เป็นเมตตานั่นเองนะคะคือความที่มีเมตตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นกุศลจิตนะคะแต่มันใกล้เขาเรียกว่าเป็นศัตรูใกล้ของโลภะนะคะต่อไปข้อ2วันจะกะทำข้อ2นะคะคือความพยาบาทย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นปฏิกูลสัญญาปฏิกูลสัญญาก็คือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐานนะคะสัพพัตตกะกรรมฐานที่ต้องคิดทุกวันเนี่ยก็เพ่งมาที่ตัวเราเลยเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าไล่ไปนะคะผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสกปรกแบบไหนแบบไหนนะคะแต่ในขณะที่เจริญปฏิกูลสัญญานั้นปรากฏโทสะแทรกค่ะเกิดความรังเกียจเรียกว่ามันเป็นโทสะนะคะก็คือท่านก็เลยบอกว่าความพยาบาทย่อมลวง